ก็สำหรับปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้แฟนๆทั้ง GTS แล้วก็ Play Channel นะครับเจอแต่เรื่องดีๆเรื่องสนุกๆแล้วก็ติดตามชมเนื้อหาสาระที่บันเทิงได้ทางช่อง Play Channel ต่อไปนะครับขอบคุณครับ